ผมจะพามาดูรถขุดที่มันหักอาร์มได้หักบูมได้มันจะเป็นยังไงเราไปดูกันได้เลยครับผมมาเลยมาเลยโอ้โหภาพทำไมมันสวยอย่างนี้วะเนี่ยโอ้โหธรรมชาติมากๆเลยถ้าเราทำตอนเช้าๆอ่ะมันจะแบบว่ามันจะมีหมอกมีเมฆด้วยนะคุณผู้ชมนี่เห็นไหมมันจะมีเมฆด้วยมันจะมีเมฆแบบว่าเป็นก้อนเป็นก้อนเลยนะเหมือนแบบว่าเราอยู่สูงอ่ะเอ๊ะเป็นไงมันจะมีเมฆด้วยนะแต่ว่ามันจะดูมืดๆนะครับเราสัก7โมง8โมงอ๋อ9โมงอ๋อ9อ๋อมีถึง9โมงแล้วฝนมึงจะตกทำไมเนี่ยปะโถเอ้ยโอ้อะไรวะมีถึง9โมงนะครับคุณผู้ชมนี่เห็นไหมมันก็จะมีเมฆสวยงามนะครับผมช่วงเช้าบรรยากาศแบบเฮ้พอเราไปใกล้ๆมันก็จะหายสักการ์ดนะครับดีไหมเป็นละอองเป็นเมฆโคตรสวยเลยอ่ะเป็นละอองน้ำนะครับผมโคตรสวยโคตรสวยวันนี้จะพามาเปิดตัวรถขุดคันนี้นั่นเองแล้วกันนะคุณผู้ชมครับดีไหวไม่ใช่มอสแท้นะครับนี่ครับคุณผู้ชมเห็นภาพไหมคันนี้เลยครับมันจะเป็นสีเหลืองเถอะลูกพี่มันต้องเป็นสีนี้ดิลูกพี่วอนโว่นะครับวอนโว่แล้วกันนะครับผมเจ้าวอนโว่นะครับตัวนี้จะหักบูมได้หักอาร์มได้นะครับผมก็ไม่เคยรีวิวเหมือนกันนะครับแต่อันนี้จะเป็นไม่รู้ว่าครั้งแรกหรือครั้งที่เท่าไหร่นะคุณผู้ชมแต่ว่ารถคันนี้เพิ่งเคยเปิดตัวแล้วกันนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขามีอะไรบ้างนะครับมาแต่งแล้วโหนี่ตะขออะไรวะเนี่ยโอ้โหทำไมอ่ะหุยหุยมีหุย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 ทำไมมันแปลงได้เยอะจังอ่ะหุยมีผ่านหน้าด้วยนะครับบุ้งกี้มันต้องต่อกับอะไรอ่ะมันต้องเดี๋ยวก่อนนะคือเดี๋ยวเราไปดูรถก่อนนะเพราะว่าบุ้งกี้เนี่ยมันต้องใช้เป็นตัวแปลงอะไรก็ไม่รู้นะครับและนี่ก็คือวอลโว่นะครับเด้ตึบดีหูยวอลโว่นั่นเองไม่ใช่บอสแท้แล้วกันนะครับมีคนคอมเมนต์บอกว่าบอสแท้กับบอสไม่แท้ต่างกันยังไงงั้นเหรอคือมันอยู่ที่ระบบนะครับเห็นไหมสังเกตได้ว่าอันนี้คือบอสไม่แท้ใช่ไหมอันนี้สังเกตได้ว่าเห็นไหมสายไฮโดรลิกมันจะประจมตรงนี้ใช่ไหมแต่ถ้าบอสแท้มันจะเป็นระบบเป็นระเบียบนะครับผมเป็นระบบที่ดีเลยนะครับถ้าเป็นบอสแท้นะครับมันจะแบบว่าไม่จมหายไปแบบนี้นะครับถ้าเป็นบอสแท้นะอู้ข้างหลังมีสลิงไว้สำหรับดึงอันนี้ได้หรอใช่เหรอดึงได้ปะเนี่ยดึงไม่เห็นได้เห็นปีบูเลยกดก็ไม่ได้นะครับผมสามารถหักบูมหักอาร์มได้นะครับโอ้ดีหักบูมได้นะครับคุณผู้ชมเหมือนเป็นอาร์มสองท่อนเลยว่ะเฮ้ยมันเหมือนเป็นอาร์มเลยอ่ะเนี่ยเห็นไหมเหมือนอาร์มตรงนี้ก็เป็นอาร์มใช่ไหมปุ๊บตกลงมาตรงนี้มันก็เป็นอาร์มอีก ว่ะเหมือนเป็นอาร์มสองท่อนเลยว่ะเนาะคุณผู้ชมนี่ก็สามารถดันได้เราฟังเสียงสตาร์ทเครื่องสักหน่อยนึงครับ3 2 1โอ้ยเราสามารถหักอาร์มได้นะอุ้ยเฮ้ยไอหักบูมสไลด์ไหม3 2 1โอ้ยไปเหลือขนาดมอสแท้จะสไลด์เลยอันนี้จะต่อได้ไหมคิดว่าน่าจะไม่ได้เพราะว่าตัวแปลงมันไม่ใช่อ่ะผมคิดว่ามันเดี๋ยวกันนะไอตัวนี้มันต้องเป็นอันนี้ไม่ใช่หรออ่ะอันนี้ถูกแล้วนี่มันต้องเป็นแบบนี้ไหนดูดิเฮ้ยไม่ใช่ซื้ออะไรวะมันต้องเป็นอันนี้นะครับคิดว่าน่าจะอันนี้นะครับอันนี้เป็นล้อยางนะคุณผู้ชมนี่ต้องอันนี้
โอ้โหโอ้เดี๋ยวขายก่อนขายก่อนเดี๋ยวซื้อใหม่เดี๋ยวแต่งใหม่เพราะว่ารู้สึกว่าเราจะเดี๋ยวผมแต่งใหม่แล้วกันนะครับผู้ชมเดี๋ยวผมแต่งใหม่นะอันนี้ก็ติ๊กออกอันนี้เป็นสีเหลืองนะครับมันถึงจะเป็นวอลโว่นะครับอันนี้คืออะไรวะ GPS หรอใบแท็กแบบนี้แล้วกันนะครับอันนี้สีเขียวไม่ต้องอันนี้บุกกี้เป็นอันแรกครับถูกแล้วนะครับอันนี้อันแรกเลยเราไม่ต้องไปเรามันสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นเขาเรียกว่าบุกกี้ตัวแปลงบุกกี้จะไม่เหมือนกันนะครับผู้ชมไอ้ผมพูดว่าไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเย็ดเอ้ยภายในครับโอ้ยอุ้ยสมจริงอยู่โอ้ตามมือไหมไม่ตามเท่าไหร่วะไม่ตามมือเท่าไหร่นะครับอันนี้น่าจะจมเขามีบุ้งกี่กี่อันโอ้มีอันนี้ด้วยว่ะมีอันเล็กด้วยไว้ขุดชักล่องไปว้าโอ้โหโอ้โหขับเหมือนมากขับเหมือนมากเดี๋ยวรู้ระบบเกียร์โคนนะครับโอ้สุดยอดเลยว่ะอันนี้ให้สัก8แล้วกันนะคุณผู้ชมแท็กมันสไลด์นะครับมันไม่ค่อยดีว่าถ้าโอ้คำผิดได้ด้วยอุ้ยเอาให้9ไปเลยเอาขาดอย่างนี้ก็คือแท็กสไลด์นี่แหละว่าแท็กสไลด์เวลามันติดแล้วมันไปยากนะครับแท็กมันสไลด์อ่ะเดี๋ยวผมจะย้ายไปลองขุดดินดูนะครับเพราะว่าผมไม่ต้องแต่งแม่งอะไรสักอย่างไปที่จะแต่งว่าผมไม่ได้ขับจอยนะผมอะไรจะขุดอาจจะขุดได้ไม่มากนะวันนี้พามาเปิดตัวเฉยๆมันเป็นรถใหม่นะครับเมืองไทยมีไหมมีนะครับรถคันนี้มีนะครับแต่อาจจะหาดูยากแล้วก็อาจจะน้อยเป็นเก่านอกนะเป็นรถนอกไม่ใช่รถไทยนะรถไทยไม่มีขายนะครับนอกจากว่าจะเป็นของมือสองประมาณเดี๋ยวกี่ตันวะเดี๋ยวดูก่อนนะประมาณ16ตัน15ตันประมาณนั้นนะครับผมรายละเอียดยอดมากเลยว่ะ15 16ตันนะครับผู้ชมสำหรับรถคันนี้ปึ๊บมาถ้าเป็นสมัยก่อนนะผมจะเล่นอยู่นะครับเมื่อก่อนผมชอบเล่นรถขุดไงแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเล่นแล้วผมไปเล่นในคอนสตรักชั่นมากกว่านะครับในเกมฟาร์มไม่ค่อยเล่นแล้วมันรถเดินไม่ได้มั้ยอ๋อตามจริงมันต้องอันนี้ได้แน่เนี่ยเฮ้ยไอ้นี่หมุนว่ะแต่แท็กไม่หมุนอะไรครับเนี่ยโอ้โหแสดงว่าแท็กมันสไลด์เฉยๆนะเนี่ยโอ้ยกล้อเลยคุณผู้ชมมีผ่านด้วยนะมีผ่านด้วยนะประเด็นละโอ้ผมก็ไม่เคยเห็นหรอกรถแบบนี้นะแถวบ้านไม่มีหรอกมันจะส่วนมากอยู่ไซต์งานก่อสร้างซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าประโยชน์ของไอ้ตัวนี้มันเอาไว้ใช้ทำอะไรนะผมไม่รู้เลยนะว่าประโยชน์ของที่มันหักบูมได้มันเอาทำอะไรอันนี้ไม่รู้นะครับใครรู้ก็ลองคอมเมนต์บอกด้วยแล้วกันนะครับผมสายแฮลโลลีกอยู่แม่งแบบงงที่หายดูดิเต็มไปหมดอ่ะโอ้ยเดี๋ยวพาดูเต็มไปหมดอ่ะสายแฮลโลลีกอ่ะผ
ผมคิดว่าไม่เน้นตักลินขายแล้วกันนะไม่เน้น จะเอามาลอกนาผมคิดว่าไม่น่าใช่หรอกนะผมคิดว่าไม่น่าใช่ก่อนคิดว่าไม่น่าใช่นะจะมาลอกนาขายเลยซื้อรถแบบนี้มาเอามาลอกนาขายเนี่ยเอามาลอกนาขายผมว่าไม่ใช่แล้วนะผมว่าเอามาลอกนาขายเนี่ยไม่น่าใช่ดูสายแยกเนี่ยไม่มี2อย่างเลยอ่ะคุณผู้ชมมี2หัวเออตามจริงต้องมีสายเดียวนะครับโอ้โหกระบอกแล้วก็มีเขาเรียกว่าสายแยกนี่ติดตั้งเพิ่มนี่โอ้โหหลายหมื่นนะครับผมมีสายแยกมาให้2สายอ่ะโอ้โหไม่รู้ว่าต่อแยกด้วยหรือว่าต่ออะไรด้วยนะครับโอ้โหเยอะจริงอ่ะดูดิสุดยอดเลยอ่ะคือคิดว่าไม่น่าจะเอามาตักดินขายครับรถรุ่นแบบนี้นะครับผมมันมีกฎอะไรฝั่งนู้นได้วะเดี๋ยวกันนะมันมีอะไรให้กดฝั่งนี้ด้วยฮะเดี๋ยวผมดูก่อนนะมันมีเอ้ยเมื่อกี้ผมมองเห็นอยู่นะไหนวะอ๋อนี่ไงตรงรั้วนี่ไงโอ้โหแค่ปิดรั้วเองเพื่ออะไรอ่ะโอ้โหพี่ไม่ต้องใส่มาก็ได้พี่ไปใส่เปิดฝากระโปรงดีกว่าคุณพี่เพื่ออะไรก็ไปดูอ่ะไปเดี๋ยวลองไปทำงานดูแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเอาบุ้งกี่เขาไปด้วยบุ้งกี่ตัวเนี้ยดูว่ามันจะเป็นยังไงแล้วกันนะผมจะไปขุดลองขุดที่เหมืองดูแล้วกันนะครับอ่ะไปบุ้งกี่ข้างหลังอย่าล่วงนะไม่รู้จะล่วงหรือเปล่าโอ้หนักใช้ได้อยู่นะ15ตันแล้วกันนะคุณผู้ชม15 16ตันนี่แหละไปครับไปไปแล้วครับไปแล้ววันนี้ขึ้นเทรลเลอร์12ล้อไปแล้วกันนะคุณผู้ชมครับไม่ได้ขึ้นหัวลากนะไม่ได้ขึ้นหัวลากแล้วหัวลากแล้วกันนะผมเฮ้ยโอเคฮ่าฮ่าไปแล้วครับไปเลยเดี๋ยวเราพาไปตักดินดูว่ามันจะเป็นยังไงแล้วกันนะครับวอลโฟนะครับผมรอนเลอร์กี่ตัวรอนเลอร์น่าจะ8ตัวแครี2ตัวนะครับกาดข้างละตัวแล้วกันนะครับผมรอนเลอร์กี่ตัว2 4 6 7เอ้ยรอนเลอร์7ตัวคุณผู้ชมรอนเลอร์7ตัวนะแครี2ตัวแล้วกันนะครับกาดข้างละตัวนะไบแทคอ๋อน่าจะ70เซนแล้วกันนะไบแทค70เซนแล้วกันนะช่วงล่างนี่เหมือนแคทเทอร์วิลล่าเลยคุณผู้ชมคันนี้มึงก็เปื่อยกายเกินเปื่อยกายชิบหายเลยเนอะไปได้70เซนแล้วกันนะรถเลย7ตัวแค่เลย2ตัวบุ้งกี่สามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับผมบุ้งกี่ตัวนี้น่าจะประมาณอยู่ที่ 0.6 นะครับผมบุ้งกี่ตัวบานๆนี่น่าจะอยู่ประมาณสัก0.9 นะครับประมาณนั้นแต่ว่ามันกว้างมันบานไงปานได้มันปานได้นะผมรถคนที่สามารถหุบอาร์มเข้าออกได้เฮ้ยไม่ใช่เฮ้ยผมจะไปพูดตรงไหนว่าโอ้บรรยากาศสวยดีนะไม่ใช่หุบอาร์มเข้าออกสามารถหักอาร์มเอ้ยหักภูมิได้หักภูมิได้นะครับผมนี่ผมจะกดบอร์ดนี่เราจะขึ้นไปยังไงวะเนี่ยโอ้โหไม่เห็นไปหมูเลยนะครับผมปัดผักมันจะปัดหมูไงอ๋อนี่ไงทางขึ้นนี่ไงเราต้องลงไปข้างล่างก่อนใช่ไหมอ๋อนี่เราต้องมาขึ้นทางนี้โอ้แล้วพี่มาจอดขวางทางเลยตรงนี้เนี่ยพี่เอ้ยมึงต่ออะไรยาวขนาดนั้นวะเนี่ยเดี๋ยวพี่หลบก่อนพี่โอ้มันทุกหินมาเต็มลำรถเลยไปเปิดเพลงฟังสักหน่อยดิไหนๆก็มาหาหัวลากแล้วตามจริงมันไม่เกี่ยวนะครับมันคนละวิดีโอนะครับผมดึงมา
้มาให้ได้มาให้ได้ดีเอามาให้ได้ดีมาให้ได้ดีเอาอะไรวะมาให้ได้ดีวะอะไรวะเนี่ยแค่นี้เองมาให้ได้ดีแค่นี้มาไม่ได้มาให้ได้ดีโอ้อะไรแค่นี้ก็มาไม่ได้โอ้มันติดไอ้นี่ไม้นะไปนู่นนะมึงไปนู่นดิโอ้ยมันติดอะไรวะอุ้ยอะไรวะเวลาจะหมดแล้วผู้ชมผมจะมาเล่นอะไรเนี่ยไม่ต้องมาเล่นเดี๋ยวไปเล่นรถเราดีกว่านะครับผมและนี่ก็คือวอลโวที่สามารถหุบอาร์มไอ้หุบบูมได้ครับพร้อมนี่เลยฮ่าๆเดี๋ยวถ้าวิดีโอนี้ไม่ได้ทำงานเดี๋ยวทำงานวิดีโอหน้าก็ได้ไม่ต้องห่วงสหารก่อนมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วครับบาร์แล้วฮะเอาบาร์แล้วอ๋อว่าอยู่ไอ้นั่นหายไปไหนเฮ้ยทำไมบุ้งกี่เขาแปลกๆวะบุ้งกี่เขาแปลกๆนะคุณผู้ชมนะผมไม่ได้ขับคีย์บอร์ดเอ้ยผมไม่ได้ขับจอยนะผมใช้คีย์บอร์ดขับนะครับน่าจะแปลกๆกันนิดนึงนะอุ้ยตามจริงอันตรายมากนะมายืนแบบเนี้ยอันตรายจัดๆเลยนะเนี่ยอันตรายมากเลยนะไม่ควรนะครับอันตรายมากอันตรายมากเอ๊ะมันต้องกระโดดนี้เลยฉากหลังมีหมอกด้วยนะครับอ๋อวอลโว่นี้สามารถหุบอาร์มได้นะผมเวลาหมดแล้วว่ะคุณผู้ชมโอ้โหอยากดูการทำงานลองคอมเมนต์บอกได้นะผมเจอกันใหม่วิดีโอหน้าเลยแล้วกันนะครับผมแล้ววิดีโอนี้ก็ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วกันนะครับโอ้ยกล้อยกล้อโอ้โหต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วกันนะผมสำหรับวิดีโอนี้เพราะว่าเวลาหมดเวลาครับผมสวัสดีทุกคนด้วยแล้วกันนะผมสวัสดีครับ